พาไปที่ฮ่องกงกันหน่อยตอนนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่นชบาความเร็วลมเนี่ย144กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เรือที่อยู่กลางทะเลจีนใต้อับปางลงเรือแตกเป็น2ท่อนแล้วบนเรือมีลูกเรือด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะเข้าไปช่วย อย่างน้อยช่วยได้แล้ว3คนแต่ว่าบนเรือมีมากกว่านั้นอยู่ระหว่างการตามหาอยู่ว่าชะตากรรมเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยคุณผู้ชมหน่วยบริการด้านการบินฮ่องกงครับเอาคลิปนี้ออกมาเผยแพร่เพราะว่าเรือที่ไปอับปางในทะเลจีนใต้เนี่ยห่างจากฝั่งฮ่องกงไปประมาณ300กิโลเมตรนี่ดูสภาพคลื่นสิฮะคลื่นซัดขนาดนี้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับบนเรือมีลูกเรือมากกว่า30คนอ่ะคลื่นที่เห็นอยู่เนี่ยสูงเป็น10เมตรตายแล้วสูง10เมตรเพราะฉะนั้นการลงไปช่วยไม่ง่ายเลยนะครับมันได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่นชบาที่กำลังพัดถล่มฮ่องกงอยู่ด้วยสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่า3คนที่ช่วยขึ้นมาได้นำกลับฮ่องกงแล้วเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บส่วนลูกเรือคนอื่นๆที่บอกว่ามีทั้งหมด30คนอย่างน้อยอีก27คนตามกันอยู่ยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับแล้วฮ่องกงเองได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นชบาทำให้ชายฝั่งเนี่ยคลื่นสูงลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบนเกาะฮ่องกงด้วยเป็นสภาพอากาศที่เลวร้ายจนหน่วยสังเกตการฮ่องกงประกาศเตือนภัยระดับ8แล้วก็ขยายเวลาเตือนภัยครอบคลุมถึงช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นชบานะครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้